ขอโทษรัตตีอยู่ไหนเนี่ยฮะคนเขามารอกันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยถึงแล้วค่ะจะจิกอะไรกันนะกันหนาขอโทษค่ะพอดีปวดท้องประจำเดือนนะคะตอนนี้ก็ยังปวดอยู่เลยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วละตีปวดท้องประจำเดือนแล้วทำไมหนูไม่โทรบอกพี่ก่อนคะเฮ้ออะไรนี้จะถ่ายไว้เหรอเนี่ยไหวสิคะละตีไม่ยอมให้คนอื่นมาเดือดร้อนเพราะละตีหรอกค่ะสปิริตมากเลยค่ะคุณน้องผู้ช่วยคะครับให้น้องละตีเนี่ยไปแต่งหน้าตรงไหนคะตรงนี้ก็ได้ค่ะจะดีหรอคะพี่อิงฟ้าพี่ช่างหน้าคนนี้เขาเป็นช่างประจำพี่อิงฟ้าด้วยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่แต่งเสร็จนานแล้วพอดีพี่มาตรงเวลานะจ๊ะโอ๊ยขำอะไรก็ไม่รู้เว้ยน้องเอิร์นรับแอคสวยมากคัทโอเคครับเพย์แบ็กเลยเดี๋ยวพี่ขอเช็คเทปแป๊บหนึ่งนะเด็กๆเอิร์นมาโอเคไหมขอบคุณค่ะพี่อิงฟ้าสถานการณ์ตอนนี้ไม่โอเคเลยเราไม่ควรไว้ใจคนพวกนั้นเดี๋ยวพี่จะแจ้งหมวดชานเผื่อจะได้กองกำลังเสริมหมวดชานหมวดชานจะไปช่วยอะไรได้เดี๋ยวว่าพวกเราอ่ะบุกไปที่รังของพวกมันเลยดีกว่าไปกันค่ะคัดคัดคัดเดี๋ยวคัดออกไปเดี๋ยวย้ายกล้องไปรับหน้าน้องนี่น้องละตีค่ะผิดมาร์กหรือเปล่าคะบังน้องเอิญมิดเลยค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะประตีไม่ได้ตั้งใจจริงๆอินเนอร์มันพาไปอะค่ะใช่ค่ะคุณแม่น้องระตีอ่ะเขาเล่นอินเนอร์ค่ะใครเป็นแม่เธอจ๊ะอุ๊ปส์ระตีเมื่อยแล้วอะค่ะโอ้เมื่อยแล้วเหรอจ๊ะตีนั่งรถเล่นกันดีกว่าเนาะฮะลองขี่วนๆดูแล้วกันจ๊ะพักผ่อนถ่ายไหมแม่เอิญเดี๋ยวพี่แจ้งพี่เอกให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่อิงฟ้าสงสารพี่เอกแค่นี้ก็จะถ่ายไม่ทันอยู่แล้วโอ๊ยจะไปทันได้ไงล่ะคะคุณหนูและตีเขาเล่นเป็น10กว่าเทคแล้วค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ